ครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องสุนัขรับเชิญครับเป็นนิทานอีสปกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในมื้อค่ำสุนัขเฝ้าบ้านเศรษฐีจึงได้เอ่ยปากชวนเพื่อนๆที่เป็นสุนัขจรจัดอยู่ในละแวกนั้นในค่ำคืนนี้ที่บ้านของเจ้านายข้ามีงานเลี้ยงข้าอยากจะเชิญพวกเจ้าไปร่วมงานด้วยรับรองว่างานนี้สนุกแน่และยังมีอาหารดีๆให้กินอีกมากมายเลยล่ะสุนัขจรจัดดีใจมากเพราะนานแล้วที่ไม่ได้กินอาหารดีๆแบบนี้จึงรีบรับคำเชิญและเฝ้ารอเวลาที่จะไปงานเลี้ยงเมื่อถึงเวลาสุนัขจรจัดก็รีบพากันไปที่บ้านเศรษฐีตั้งแต่หัวค่ำแต่แทนที่สุนัขจรจัดจะเข้าทางหน้าบ้านมันกลับตรงไปที่ครัวหลังบ้านเพราะคิดว่าที่นั่นจะต้องมีอาหารอยู่เมื่อเห็นว่าอาหารมากมายมันก็ดีใจกระดิกหางไปมาแต่แล้วพ่อครัวบังเอิญเข้ามาเห็นจึงคิดว่าเป็นสุนัขที่จะมาขโมยอาหารกินจึงจับตัวสุนัขจรจัดเหวี่ยงออกไปหน้าต่างทันทีเมื่อสุนัขตัวอื่นเห็นสุนัขจรจัดวิ่งพล่างร้องโอดโอยมาเช่นนี้จึงถามไปว่าไปงานเลี้ยงมาเป็นอย่างไรบ้างสุนัขจรจัดจึงแกล้งตอบแก้เก้อไปว่าข้าเมาไปหน่อยจึงเข้าบ้านเศรษฐีไม่ถูกจบนิทานเรื่องสุนัขรับเชิญครับผมนิทานอีสปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแขกที่ดีควรเข้าทางประตูหน้าบ้านเสมอครับผมครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องสุนัขรับเชิญครับเป็นนิทานอีสปกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งจะมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในมื้อค่ำสุนัขเฝ้าบ้านเศรษฐีจึงได้เอ่ยปากชวนเพื่อนๆที่เป็นสุนัขจรจัดอยู่ในละแวกนั้นในค่ำคืนนี้ที่บ้านของเจ้านายข้ามีงานเลี้ยงข้าอยากจะเชิญพวกเจ้าไปร่วมงานด้วยรับรองว่างานนี้สนุกแน่และยังมีอาหารดีๆให้กินอีกมากมายเลยล่ะสุนัขจรจัดดีใจมากเพราะนานแล้วที่ไม่ได้กินอาหารดีๆแบบนี้จึงรีบรับคำเชิญและเฝ้ารอเวลาที่จะไปงานเลี้ยงเมื่อถึงเวลาสุนัขจรจัดก็รีบพากันไปที่บ้านเศรษฐีตั้งแต่หัวค่ำแต่แทนที่สุนัขจรจัดจะเข้าทางหน้าบ้านมันกลับตรงไปที่ครัวหลังบ้านเพราะคิดว่าที่นั่นจะต้องมีอาหารอยู่เมื่อเห็นว่าอาหารมากมายมันก็ดีใจกระดิกหางไปมาแต่แล้วพ่อครัวบังเอิญเข้ามาเห็นจึงคิดว่าเป็นสุนัขที่จะมาขโมยอาหารกินจึงจับตัวสุนัขจรจัดเหวี่ยงออกไปหน้าต่างทันทีเมื่อสุนัขตัวอื่นเห็นสุนัขจรจัดวิ่งพล่างร้องโอดโอยมาเช่นนี้จึงถามไปว่าไปงานเลี้ยงมาเป็นอย่างไรบ้างสุนัขจรจัดจึงแกล้งตอบแก้เก้อไปว่าข้าเมาไปหน่อยจึงเข้าบ้านเศรษฐีไม่ถูกจบนิทานเรื่องสุนัขรับเชิญครับผมนิทานอีสปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าแขกที่ดีควรเข้าทางประตูหน้าบ้านเสมอครับผม